ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วงนี้เราไม่ค่อยเจอกันใช่ค่ะไม่รักแล้วครับพวกอาจารย์เดินทางตลอดเดินทางตลอดไม่มีใครตามผมทันเดินไปนะย่างไปแต่ละย่างเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเริ่มต้นในเรื่องของการสิ่งก่อสร้างนะเขาเรียกว่าถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างการสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือแม้แต่สร้างโรงทานที่จะมีขึ้นในช่วงวันนะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องไล่ก่อนเลยดีกว่าทั้งเรื่องของการสร้างโบสถ์เนี่ยตอนนี้ประมาณ6หลังได้6หลังนะครับ6หลังแล้วนะคะทั้งที่เริ่มต้นทำจนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ท่ามกลางจะเริ่มต้นใหม่รวมถึงกำลังจะบูรณะและก็รวมอีก1โบสถ์นะที่28ปีเชื่อไหมนะเขาสร้างมา2ยุคคนที่สร้างคนที่ดำเนินการเริ่มต้นสร้างตาย2ชั่วอายุคน28ปีผมเหลืออีกยุคนึงนะฮะแต่ผมคิดว่าไม่มีวันตายเลยครับเพราะว่าความดีเป็นอมตะที่นี่เลยนะที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานซื้อนี้ค่ะอันนี้ก็คือที่บอกว่าสร้างมาทั้งหมด28ปีแต่ว่าไม่สำเร็จซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะได้หยุดพักผ่อนกันแต่ว่าอาจารย์ถามไม่ได้พักเลยเพราะว่าเดินทางว่าจะเป็นในการนำวัตถุมงคลนะคะได้ไปกราบนะพระเกจิชื่อดังนะหลวงพ่อเมียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปนี่แหละค่ะไปดูโบสถ์นะคะที่วัดบ้านบากนะคะซึ่งหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะมีโอกาสร่วมบุญกันรับรองค่ะว่าปีนี้นะคะครึ่งปีหลังนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมกันสร้างโบสถ์ว่าจะเป็นเรื่องของกฐินเองก็ตามเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้เดินสายบุญกันนับตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยเพราะว่านะคะในวันที่28เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็วัตถุมงคลทุกชิ้นที่อาจารย์ได้เตรียมเอาไว้เนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะที่ได้ไปกราบหลวงพ่อเมียนนะคะได้วัดบ้านจะเนียงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสได้รับวัตถุมงคลชุดนี้ไปนะคะรับรองค่ะว่าในเรื่องของความเมตตานะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะบอกว่าศรัทธามาก่อนปฏิหารแน่นอนฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้โทรเข้ามาอย่าชะล่าใจตอนนี้เหลือแค่ประมาณ2อาทิตย์เองเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วนะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถณวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะคะก็ใครที่ตั้งใจว่าจะนำรถราไปเข้าร่วมพิธีร่วมกันนอกจากจะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับรถราให้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเสริมสิริมงคลนะแล้วก็รวมไปถึงเป็นการส่งต่อน้ำจิตน้ำใจให้กับหลายๆครอบครัวที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่อย่างครอบครัวแรกเลยโดยเฉพาะเราที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มดำเนินการเนี่ยก็30-40ครอบครัวแล้วแต่ที่สำคัญนะที่เราจะลงพื้นที่นะดำเนินการครั้งนี้ครั้งหนึ่งก็คือเป็นของโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนด้วยกันสองโรงเรียนด้วยกันครับแต่ที่จังหวัดเลยค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ให้พักกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้องเดินทางกันทุกสัปดาห์จริงๆแต่ครูไทยบอกไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องเต็มที่เพราะจะเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆ สองโรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านเลิงนะคะกับโรงเรียนจักรพงศ์บ้านห้วยเทียนซึ่งสองโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างห่างไกลแปลกไกลเบือนเพียงมากแล้วค่ะถ้าพูดถึงจากจังหวัดเลยขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณเกือบ80กิโลนะก็วันอาทิตย์นี้เป็นการเดินทางจะเป็นในช่วงการเดินทางที่จะไปถึงที่นั่นแล้วก็วันจันทร์ที่22ก็จะไปทำกิจกรรมรวมไปถึงมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาน้องๆเขาบอกเขารอคอยครูหัตถาแล้วก็ต้องไปเจอกันวันจันทร์นะฮะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกเราเดิมเนินลงพื้นที่ก่อนเพื่อไปเตรียมพร้อมในเรื่องของการมอบอุปกรณ์การศึกษานัดหมายครูบาอาจารย์เพราะอาจจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันที่นั่นด้วยดังนั้นแฟนรายการต้องมาเจอกันวันที่22มิถุนายนนะที่โรงเรียนแต่มันก็ไกลนะฮะท่านอาจจะไม่สะดวกไปบางคนติดงานการแต่ไม่เป็นไรฮะเราลงพื้นที่ไปนะไปครอบครัว Miracle Channel พร้อมกับทีมงานก็จะลงพื้นที่นะไปถึงนู่นก็ประมาณช่วงประมาณใกล้ๆเที่ยงแล้วฮะถึงบ่ายที่จังหวัดเลยใช่ค่ะครับนะเราก็จะได้มีโอกาสได้ไปส่งมอบน้ำใจกันน้องๆขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการกีฬาคอมพิวเตอร์ก็นี่แหละค่ะวันอาทิตย์นี้เราลงพื้นที่กันอย่างแน่นอนแต่ว่าในมือของอาจารย์นี่เป็นย่ามและครับนี่อยากจะให้เห็นวันนี้มีโชว์เลยนะครับคือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนก็จะเห็นได้ว่าในมือของผมเนี่ยฮะเป็นย่ามที่บรรจุวัตถุมงคลดีๆตอนนี้นะฮะเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็คงปิดโครงการแล้วนะครับปิดโครงการแล้วฉะนั้นท่านที่ได้โทรเข้ามาได้แจ้งเข้ามากับทีมงานแน่นอนนะหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้วนะท่านก็แจ้งเกียรติจำนงมาท่านก็จะรับชุดนี้เลยมอบให้แฟนรายการทุกท่านในนี้มีวัตถุมงคลอันพิเศษซึ่งผมเองเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอย่างพิเศษจริงๆก็จะมีอะไรบ้างน้องมวยครับนี่แหละค่ะนะก็จะเป็นสายมงคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงอักขระนะคะแล้วก็
รอบปีนี้นะเป็นในส่วนของครูประกำช้างก็จะมอบประกำช้างให้กับรถทุกคันพระพิฆเนศแล้วก็รวมไปถึงยานบรมครูพระพิราบนี่เองรวมถึงนะท่านผู้ชมทั้งใดนะที่เข้ามาพิธีกรรมครั้งนี้ก็จะได้นะรับการขอบารมีนะครูประกำช้างนะมีช้างนะครับนะฮะนำน้ำพุทธมนต์ที่เกิดขึ้นจากอัครเตโชธาตุในพิธีกรรมผูกพญานาครถเนี่ยประพรมให้ทุกท่วนทั่วนะฮะทุกคันและที่สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายที่มาได้เอารถมาหรืออยากจะนำนะวัตถุมงคลโดยเฉพาะเศียรบรมครูนะหรือจะเป็นองค์กุมารนะฮะน้องกุมารนะที่บ้านวัตถุมงคลต่างๆเอามาร่วมเสริมสิริธาตุได้นะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องแจ้งเจตจำนงโทรเข้ามาก่อนเพราะพื้นที่ที่จะนะบวงสรวงสักการะพิธีเสริมสิริธาตุเนี่ยเราจัดพร้อมกับไหว้แม่ย่านางรถทุกๆครั้งที่มีอย่างปีที่แล้วที่สร้างพระเราก็มีนะสถานที่ให้ปีนึงทำครั้งนึงครับรถใหม่รถเก่าก็ตามนำมากันสอบถามหมายเลขเบอร์โทรตรงนี้อันนี้ถามว่าเสียสตุ้งสตังไหมเรียนให้ทราบเลยว่าถ้าท่านจะทำบุญกับครูก็อาจจะมีฟุตบอลนะฮะหรือจะเป็นของอุปกรณ์กีฬานะหนังสือสมุดดินสอมามอบเป็นค่าขันครูบาอาจารย์กันเองเห็นไหมฮะไม่ได้เรียกสตุ้งสตังแต่ถ้าอยากทำบุญก็ใส่ตู้หยอดลงไปเราจะได้นำเงินเนี้ยไปต่อยอดส่งเสริมเต็มๆกับโครงการของ Miracle Channel กับโครงการฟื้นคืนชีวิตครับ2หมายเลขเบอร์โทรเข้ามาแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าสำหรับใครที่ตั้งใจว่าอยากจะเข้าร่วมพิธีร่วมกันเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางสุกนี้จะต้องปิดโครงการแล้วนะคะจะได้เตรียมพร้อมแล้วก็ใครลงทะเบียนแล้วนะเตรียมตัวไปเจอกันนะคะรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีนะแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งใจนะคะว่าอาจจะไม่มีรถราแต่ว่าอยากจะนำกุ้งกุมารไปเข้าร่วมพิธีก็แจ้งกับทางทีมงานด้วยครับและให้ท่านผู้ชมเห็นในมือผมนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะที่ไม้นิ้วดำนะแล้วมีเสียงบรมครูนะฮะหรือเราเรียกว่าเสียงบรมครูพ่อเบิ้มนั่นเองนะครับนะเห็นไหมฮะเป็นไม้นิ้วดำนะอันเดียวนะครับที่ไม่มีรอยต่อนะฮะนี่คือขอช้างอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันที่ทำพิธีประจำนะฮะทั้งนี้นะครับจะมาประจุจำเจิมในน้ำพระพุทธมนต์หรือจะเป็นดินสอพองนะฮะมาเจิมรถทุกคันเป็นครั้งแรกเลยนะมีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วนะก็ได้เข้าพิธีกรรมอันสมบูรณ์แบบด้วยยังท่านผู้ชมท่านใดนะแฟนรายการทุกคนอยากได้เสียงบรมครูนะฮะให้เสริมเตรียมคนให้กับรถทุกคันเป็นครั้งแรกเห็นไหมล่ะฮะเป็นอาวุธเจ้าวิธีที่จะใช้ในพิธีกรรมครั้งนี้โดยจะมีการใช้ครูประกำช้างพร้อมกับอาวุธเจ้าพิธีชิ้นนี้ชิ้นแรกเลยจะได้รวยก่อนใครรวยเงินลาภล้นบรรพัยด้วยบารมีครูเลยครับนี่แหละนะต้องบอกว่าปีนี้คือรอบปีนี้เนี่ยในเรื่องของพิธีกรรมเข้มขลังที่บอกเข้มขลังจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเตรียมงานตลอดดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนเพื่อทุกๆคนด้วยถ้าเรื่องเจ้าพิธีไว้ใจผมครับเอาละแต่ว่าต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลทุกขั้นตอนนอกจากจะเป็นวัตถุมงคลนะคะหรือแม้กระทั่งคอยสอบถามทีมงานเอ๊ะมีคนโทรมาเท่าไหร่แล้วจะเตรียมวัตถุมงคลอย่างไรบ้างก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะอาจารย์ก็ได้นำวัตถุมงคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรมครูพิราบเนี่ยไปทำพิธีที่ฐานจิตปลุกเสกนะแล้วก็ไปเจอนะคะได้มีโอกาสได้กราบนมัสการนะคะหลวงพ่อเมียนด้วยนะมีภาพด้วยเอาล่ะเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปชมภาพเลยค่ะนะคะที่จะเข้าในส่วนของนะพิธีนะคะต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่ผ่านมาคือ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเข้าพิธีมาตลอดและนี่ก็คือการเตรียมที่วัดบ้านจันเนียงนี่เองใช่ครับพิธีครั้งนี้เป็นเข้มข้นบารังบารมีที่กรุงเทพเทวานะฮะมูลนิธิอาสาธรรมร่วมกับ Miracle Channel ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อนะฮะในการสร้างโบสถ์นะทั้งหมด6 โบสถ์ด้วยกันแล้วก็อีก1เจดีย์แล้วเราเองนะใช่ว่าจะมีสตุ้งสตังกันแต่ต้องอาศัยบารมีนะร่วมมากับศิษยานุศิษย์แล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะฮะที่มีโอกาสได้สร้างพระมาแล้วรอบปีนี้สร้างโบสถ์ด้วยกันเคยสร้างพร้อมๆกัน5 6 โบสถ์ไหมผมว่ายังไม่มีหรอกฮะใครเขาทำกันผมอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วทำบุญนะสังเกตว่าทำบุญใหญ่เนี่ยสำเร็จให้เห็นแล้ว12 ล้านในปีเดียวกันแต่ไม่ได้บอกบังคับท่านผู้ชมทางบ้านแต่วัตถุมงคลผมบอกว่าไว้ใจผมนะฮะเรื่องพิธีกรรมเรื่องบวงสรวงแม้แต่การที่จะถึงมือท่านผู้ชมแล้วนี่คือเป็นพิธีแรกนะฮะแต่จริงๆแล้วเราเสริมสิริธาตุมาโดยตลอดแล้วเรามีโอกาสจะได้สร้างโบสถ์นะฮะครบ6 หลังด้วยกัน6 หลังด้วยกันมาก็ในส่วนของหลวงพ่อเมียนนะคะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้นำวัตถุมงคลนะคะไปให้ท่านปลุกเสกหรือว่าทำพิธีแทนจิตเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นพระเกจิชื่อดัง
ของบุรีรัมย์เลยแล้วก็ท่านเองเนี่ยนะคะก็เป็นในส่วนของเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์ของหลวงปู่สวงใช่ครับหรือที่เรียกว่าเทวดาเดินดินใช่ใช่นะคือในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงหลวงพ่อเมียแล้วเนี่ยทางพระเครื่องเองก็ตามนะหรือว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยจะรู้จักท่านแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็เป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากมากเลยฮะครับมากที่สุดคือ38นะชาวบ้านท่านบอกว่าใครที่มีปัญหาขจัดทุกภัยต่างๆอยากจะให้ท่านได้สวดเสริมสิริมงคลนะสวดก็สวดแบบให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายให้ดีขึ้นเขาเลยตั้งถอนตั้งเสริมเลยครับนะฮะเป็นสิริมงคลบางคนก็ผมเห็นนะพิธีกรรมนั้นเป็นพิธีที่เข้มข้นนะด้านเมตตานี่แล้วนะผมยอมรับเลยเพราะในอีสานทางตอนล่างเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีเหลือก็มีรูปนะฮะท่านขึ้นชื่อมากเลยครับค่ะเนี่ยทางนี้ก็วัตถุมงคลเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีอธิษฐานจิตด้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านนะที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อเมียเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านเองนี่บวชบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้10ขวบนะแล้วก็มาเป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะเมื่ออายุประมาณ20ปีแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติมาโดยตลอดว่าจะเป็นในเรื่องของทางพุทธศาสนาเองก็ตามแล้วก็ชาวบ้านในบริเวณนั้นเนี่ยนับถือท่านมากใช่ครับวันนั้นท่านก็เลยนะอธิษฐานจิตให้ท่านบอกจัดชุดใหญ่ให้เลยนะฮะค่ะนะเห็นแล้วไปแล้ววัดนี้นะในหนึ่งในโครงการพระวิหารจอมราชันที่ถวายที่วัดนะครับเพื่อนะเป็นพุทธบูชาค่ะรวมถึงเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย999องค์ทั่วประเทศนะฮะค่ะคือมีพระนะที่อยู่ในวัดนั้นบอกว่าจำอาจารย์ณัฐาได้มีรายการมารอด้วยนะค่ะทั้งที่ไม่ได้บอกใครเลยนะถ้าไปเนี่ยบอกกล่าวคงเยอะเต็มวัดแน่แต่เราไปเฉพาะกิจเขาไปเสริมบารมีนะขอบารมีสังเกตไหมฮะเมื่อว่าผมจะสร้างครูบากรรมช้างขอช้างเราต้องเดินนะเดินสายให้พระแกเจียจานนะอธิษฐานจิตจนถึงวันพิธีใหญ่12สิงหาคมนะพระเดชคุณเจ้าพระเกจิจะอธิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองใต้ฐานพระใหญ่พุทธานจอมราชันมูลค่า12ล้านเลยครับนั่นแหละฮะน้ำมั่วจะคุ้นๆนะฮะกับพระอบที่ผมใส่แป้งอธิษฐานจิตด้วยนะฮะแล้วก็ประเจิมให้กับพระพุทธฐานจอมราชันนะฮะไม้กายพระพุทธฐานจอมราชันที่เนื้อนะเหรียญประจำวันแล้วก็ครูพระพิราบไม้กายเป็นหินมีอักขระครูพยัญชนะครูแล้วก็นี่แหละฮะที่บอกว่าสิ่งที่เป็นมงคลก็คือสายมงคลที่ครอบครอบให้กับแม่ยานางรถตระคันจะสวมให้กับแต่ละท่านนะฮะได้รับกันไปในวันนี้ก็คือวันที่28อธิษฐานจิตให้ก็ที่คืนคุณผู้ชมได้เห็นนี่นะที่จะอยู่ในย่ามทั้งหมดที่จะมอบให้ใครลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่ย่านางแล้วนะคะก็จะได้รับวัตถุมงคลที่อยู่ในย่ามแล้วก็ผ่านพิธีการอธิษฐานจิตแล้วปลุกเสกกันแบบนี้ด้วยสั่งจองวัตถุมงคลเพื่อสร้างโบสถ์นะฮะในวาระเดียวกันเนี่ยเราต้องนำไปพร้อมๆกันเลยนะเพราะจะได้อธิษฐานจิตหลายพิธีนะเสริมความดีให้ท่านไม่ได้ถึงมือท่านพิธีเดียวไม่ใช่ผมจะทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเนี่ยต้องอาศัยบารมีพระศรัทธาครูก็วิธีทางครูพิธีทางพราหมณ์วิธีการนะอ้อมเชิญนะเทพเทวามาปกปักรักษาฉะนั้นแล้วความสมบูรณ์อยู่ที่ไหนความสมบูรณ์อยู่ที่แรงตั้งใจนะก็แรงศรัทธานะพระถาท่านก็นะได้บอกอาจารย์ถาว่าเป็นช้างเหรอนะฮะก็ใส่นะสายก็เรียกว่าสายมงคลครูของผมนะก็คือประกำช้างแล้วก็ขอช้างเองนะฮะท่านเมตตามากค่ะนะท่านพระที่ว่าทางสายเขมรจะว่าโอ้พลังวิชานี่เต็มคนยิ้มตลอดใช่ค่ะนะยิ้มตลอดมีเมตตามีเมตตาสูงแต่ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นะฮะในการที่ได้มีโอกาสได้บูชาวัตถุมงคลหรือได้รับจากผมไปเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยได้มอบภูพิราบไม้กำถินให้ท่านด้วยท่านบอกของดีของดีนะฮะดังนั้นท่านใดอยากจะได้อย่างนี้เพียงแค่ร่วมสร้างกุศลร่วมตั้งองค์กองพระป่ากฐินกับผมเนี่ยนะท่านก็จะได้รับไปนะไม่อยากได้สตังค์ฟรีไอ้คันจะบอกกล่าวเรียรายท่านก็ทำบุญอยู่ก็เข้าใจก็เห็นใจกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยครูบาอาจารย์ได้ทำของดีๆให้ท่านแล้วท่านก็จะสบายใจนะฮะมีความสุขวันนั้นก็มีนะฮะแฟนรายการหลายหลายคนก็มารับทั้งพยัญชนะไปนะหรือรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวภารกิจในการสร้างโบสถ์กำลังจะอยู่ในมือผมแล้วตอนแรกดำริว่าโบสถ์เดียวผมน่ะนะลืมไปว่าไปเปยไว้ที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วบอกว่าถ้าวัดบ้านดงเสร็จนะก็บอกว่าสร้างโบสถ์เนี้ยเดี๋ยวคนสร้างเดี๋ยวคนทำเดี๋ยวก็มีปัญหาอาจจะต้องตายสูญเสียผมเลยเปยไว้ท้าทายไว้ในศาลาวัดบ้านดงถ้าใครแฟนรายการเห็นนะผมบอกว่าถ้าวัดนี้เสร็จจะสร้างอีกให้ครบ7วัดไปเลย7หลังเลยคำภาวนานะหลังจากที่สร้างผู้บริหารจอมราชันเป็นจริงๆค่ะตอนนี้โอ้โหภารกิจในการสร้างโบสถ์เยอะจริงๆท่านผู้ชมผมก็คงว่าหลากหลายคนไม่เคยสร้างนะฮะไม่เคยทํากฐินอย่างนี้เลยต้องเตรียมตัวก่อนด้วยวัตถุมงคลครูนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะผ่านพิธีกรรมนะความเข้มข้นมาตลอดนะศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนี่แหละต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะเราจะไปต่อยอดกันนะในเรื่องของการสร้างโบสถ์ครับ
6หลังแล้วก็อีก1เจดีย์แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีโบสถ์อยู่หลังหนึ่งที่28ปีคือสร้างตั้งแต่ปี2530จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จคนที่เริ่มต้นสร้างตายไปทั้ง2คนแล้วนี่จะเป็นยุคที่3ยุคนะฮะยุคที่3นะครับครบพอดีนะฮะแต่ว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าผมเชื่อความดีไม่มีวันตายค่ะแล้วโบสถ์นี้นะสร้างในปีพุทธศักราช2530เริ่มต้นใน 450,000 ปัจจุบันไม่มีใครสร้างสำเร็จได้นะแล้วก็ไก่ปืนเที่ยงจริงนะฮะเข้ามาก็สนุนลูกหลังแล้วเรามีภาพด้วยทั้งมวยนะไปชมกันไหมนะครับว่าผมไปลงพื้นที่หลังจากที่ไปน้อมหาหลวงพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เนียมนะครับเราก็จะไปดูภาพครับจ้ะไปเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ในอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับจังหวัดศรีสะเกษณวัดบ้านบากที่นี่นะครับที่บอกว่ามีโบสถ์ที่สร้างมานมนานเลยครับนะฮะสร้างมาเวลานานแล้วนะใช้เวลา28ปียังสร้างไม่แล้วเสร็จก็เรียกว่าถ้าปลูกต้นตะเคียนเนี่ยต้นตะเคียนโตพร้อมกับเริ่มต้นในการสร้างแต่ว่ายังขาดปัจจัยอย่างมากเลยครับนะโดยกฐินรอบปีที่แล้วก็ไม่มีนะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสได้นำวัดบ้านบากเนี่ยเข้าสู่โครงการของ Milton Channel พร้อมกับมูลนิธิอาสาธรรมเพื่อจะดูแลเรื่องของกฐินในการทอดกฐินในรอบปีต่อไปในส่วนหนึ่งนี้นะครับผมอยู่กับพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าว่าวัดบ้านบากนะครับอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษกราบนมัสการครับพระเดชคุณเจ้าครับยังไงพระอาจารย์ช่วยบอกบุญกับเป็นรายการญาติโยมหน่อยครับที่จะมาร่วมสร้างโบสถ์ที่นี่ครับร่วมสร้างโบสถ์ครับร่วมสร้างโบสถ์ครับที่ยังสร้างยังไม่เสร็จครับญาติโยมมีจิตใจศรัทธาที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอิยะทาวะเลวะหาปุราปะลิปลินติสะขะลังเยวัมเอวัยตุวะทินังเทตนังอุปปะปะติยิทิตังปะทิตังตุหังคิปเมวะสุเมนสะโตสะพิเอกลินโตสังกัปปังยันทุปนาละสุยะเทมณิโตติละสุยะเทหังสัพพิติโยวิวันสันตุสัพพะโลกะวินาทัตตุมาเทภวัตวันตะลังโยสุขิทิขายุปปะวะอภิวาทนาสีเนสานิจังหุตถาปัจจายโนจัตตารวะธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังอาลังครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพระอุโบสถที่กำลังจะสร้างขึ้นนะฮะที่วัดบ้านบากนะครับหมู่ที่4ตำบลคลองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากหลังจากที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปสนับสนุนการสร้างโบสถ์ที่วัดคลองบักนัดจังหวัดสระแก้วก็ซึ่งเป็นพระนั่งปกเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้นะครับที่เรามาอยู่ณสถานที่นี้นะที่นี่นะครับ28ปียังไม่แล้วเสร็จแล้วสภาพนะฮะยังเป็นปูนฉาบนะหินเป็นปูนฉาบนะครับก็จะเป็นลักษณะการสร้างที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาอีกมากมายตั้งแต่การตั้งวัดที่นี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2430นับเวลา100กว่าปีนะครับวัดนี้วัดเก่าแก่แต่พระอุโบสถนะครับในการเริ่มต้นจากเงินไม่กี่หมื่นบาทนะครับจนกลายมาเป็นพระอุโบสถที่ยังรอคอยนะฮะแรงตั้งใจแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับวันนี้ผมอยู่กับพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะท่านรองเจ้าวาดแล้วก็คณะกรรมการวัดด้วยจะเห็นสภาพเลยครับว่าต้องใช้ปัจจัยมากเลยนะเราจะได้มีโอกาสได้ต่อยอดให้เสร็จสิ้นกับโครงการครั้งนี้นะครับ1ใน5พระอุโบสถที่ผมจะได้ดูแลกันต่อไปท่านผู้ชมนะครับเห็นสภาพไหมครับว่าท่านฝนตกมานะฮะในเร็วนี้ถ้าฝนตกมารอยน้ำซุ่มน้ำรั่วเนี่ยก็จะทำให้แผ่นหินแผ่นกระเบื้องหรือแม้แต่ปูนต่างๆเนี่ยฮะชำรุดทรุดโทรมได้ตามระยะเวลากันแล้วเรามาร่วมจิตร่วมใจนะครับท่านผู้ชมนะครับพุทธศาสนิกชนที่ชมรายการทางจิตนะครับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันมาบูรณะพระแล้วที่สำคัญนะฮะพระรูปนี้ผมก็จะมอบนะครับพระนามท่านเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านเป็นพระหน้าปกให้พรกับทุกๆท่านด้วยเดี๋ยวเรามาชมสภาพภายนอกกันเลยครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่หมูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับช่วยเล่าความเป็นมาของพระอุโบสถหลังนี้ด้วยครับครับ
ครับผมก็จะเล่าคร่าวๆนะครับอันนึงว่าอุโบสถหลังนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2430เป็นระยะเวลาก็28ปีมาแล้วนะครับไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสักทีเพราะว่ามีผ้าป่ามาแต่ละครั้งก็ได้เงินกี่หมื่นบาทครับ50,000 60,000 นะครับก็ไม่พอที่จะสร้างให้เสร็จสิ้นได้ฉันทราบผมว่าปีที่แล้วกฐินก็ไม่มีปีที่แล้วกฐินไม่มีหลายปีแล้วครับไม่มีหลายปีแล้วกฐินแล้วปีนี้จะดีใจมั้ยว่ากฐินพูดถามได้มาที่นี่ครับปีนี้ถ้าผมได้ยินแล้วผมดีใจมากครับขอบคุณท่านมากๆนะครับที่จะมีกฐินปีนี้แล้วสภาพโบสถ์เนี่ยโอ้โหผมดูแล้วเนี่ยยังไม่คืบหน้าไปถึงไหน28ปีจังคงเดิมเลยฮะสาเหตุเพราะอะไรครับหนูครับขาดปัจจัยครับขาดปัจจัยหลังนี้สร้างกี่ล้านครับรวมๆกี่ล้านพอรวมๆก็ประมาณ4ล้าน4ล้านครับ4ล้านเศษแต่ตอนนี้นะเหลือก็ประมาณที่ขาดอยู่ประมาณแค่4 3ล้านบาท3ล้านเศษครับครับแล้วผมดูสภาพเนี่ยหลังคานะฮะที่เอากระเบื้องมาปิดยังไม่มีเลยอย่างครับอย่างร่วงเลยถ้าพายุมาฝนมานี่เอาเรื่องเลยถ้าฝนมาก็เอาเรื่องก็เปียกหมดแล้วครับคุณลุงจะดีใจมากครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยเรามีหลังคาเกิดขึ้นมาครับนะฮะคุณลุงขอบคุณรายการมากนะครับเป็นรายการที่ได้ชมรายการแล้วเพราะว่าเป็นแรงศรัทธาเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านหมู่สี่เนี่ยร่วมกันตรงนี้นะครับลุงลุงขอยังไงก็ตามบอกบุญบอกญาติโยมนิดนึงครับครับเชิญครับครับผมมาฟังท่านแล้วก็ผมก็ดีใจมากเราทั้งชาวบ้านก็ดีใจด้วยที่จะสร้างบุญแล้วนี่ให้แล้วเสร็จในอนาคตต่อไปนะครับครับนะครับหนึ่งในโครงการที่ลงพื้นที่แล้วแต่หลากหลายโครงการที่ลงพื้นที่ไปทำพิธีมานะครับเดี๋ยวจะไล่ชื่อให้แล้วก็ชมภาพมาพระอุโบสถที่กำลังจะเริ่มการสร้างนะตอนนี้นะครับก็จะมีวัดคลองบางนัดนะฮะตำบลบ้านแก้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็วัดบ้านดงนะที่จะสำเร็จเสร็จสิ้นเร็วๆนี้นะครับรวมถึงวัดวังหินเขาจะเอมนะฮะอำเภอคลองตะเกาท่าตะเกียบอันนี้แล้วก็จะเป็นนะฮะโอกาสที่เรามีโอกาสได้เป็นประธานด้วยแล้วก็วัดกัลยาณรัตน์นะครับตำบลหนองเต่าอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็หลังที่5วัดบ้านบากเนี่ยเมื่อกี้สักครู่นี้ฮะตำบลคลองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษหลังที่6นี่นะอยู่ศรีสะเกษเหมือนกันอันนี้ก็ขอมาว่าไม่เคยได้สร้างโบสถ์เลยแล้วเราเนี่ยจะไปถวายพระประธานในโบสถ์เนี่ยในวันที่นะ30สิงหาค่ะคือถวายพระพุทธเจ้าราชเป็นพระประจำโบสถ์เลยนะฮะแล้วก็จะเริ่มนะบวงสรวงสักการะลงเสาเอกในวันที่30นะอันนี้คือที่เราดำเนินการอยู่เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยรับปากรับคำไปแล้วค่ะ6โบสถ์ด้วยกันมี1เจดีย์และอีก1เจดีย์เจดีย์นี้ก็เป็นประธานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินมากกันน้อยเพราะว่าโครงการสร้างโบสถ์เยอะก็คือเจดีย์อีกเจดีย์นึงก็คือวัดเขาลังพัฒนานะที่เราไปร่วมทำบุญกันนะจำได้ไหมจำได้ตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีคือเนี่ยนะท่านผู้ชมในโครงการครั้งนี้แน่นอนนะฮะต้องอาศัยกำลังศรัทธาแรงปัจจัยของท่านผู้ชมทางบ้านมาร่วมกันผมก็มีวัตถุมงคลท่านผู้ชมนะฮะได้โอกาสได้บูชาการมาต่อยอดกันวันนี้นะฮะที่ได้ทำพิธีไปแล้วก็ดีแล้วก็จะดำเนินต่อเนื่องในการพุทธพิเศษใหญ่วันที่12สิงหาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละฮะก็คือจะมีก็จะมีครูนะคะหัวพิราบนะครับเนื้อไม้กลายเป็นหินครับพร้อมกับที่เห็นเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วเนาะใช่ไหมคะเนื้อทองเหลืองแต่ว่าอาจจะเห็นเป็นเขาบอกว่าลายรูปลักษณ์เนี่ยสวยงามมากบอกก่อนนะนี่คุณผู้ชมเคยเห็นเป็นแบบตอนยุคงานโบราณเนี่ยฮะเป็นเหมือนหุ่นขี้ผึ้งแต่อันนี้คือเราเห็นแล้วนะว่าค่อนข้างสวยงามและข้างหลังเนี่ยก็มีการลงอักขระชื่อว่าครูประคำครูนะฮะแล้วด้านหลังก็จะเป็นครูพิราบนะฮะด้านหลังสวยงามรวมถึงนะครับข้าพุทธมหาจอมราชันนะฮะตามกำลังวันตามสีของแต่ละท่านแล้วก็เงินทองนาคนะฮะผู้บริหารนะฮะวันนี้เพิ่งให้เห็นในวันนี้เพิ่งมาเหมือนกันนะครับมาถึงนะที่ Miracle Channel นี่เลยท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับเงินทองนาคเขาจะแบบสวมใส่แบนคอนะบางท่านนะติดรถแล้วมีแต่ติดตัวยังไม่มีเนื้อเงินทองนาคค่ะนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะฮะเดี๋ยวอยากโทรเข้ามากิ้งก้างว่าอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างสวนกับครูอัฏฐาทำอย่างไรจะได้ร่วมกุศลอย่างนี้ตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีทางที่ท่านผู้ชมเห็นร่วมบุญกันสักครั้งสร้างโบสถ์แล้วก็ท่านก็รู้อยู่ว่าเวลาทำแล้วผมอัดหนักดูแลเต็มนะกิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างน้อยฝากชีวิตนะไว้กับผืนแผ่นดินไทยด้วยการสร้างคุณงามความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือมีบุญเยอะนะบางคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้ส่งผลบุญได้เยอะไงก็บอกว่าจะทำให้การสร้างโบสถ์เนี่ยให้ชีวิตร่มเย็นครอบครัวมีความสุขแล้วก็สิ่งใดก็ตามนะที่ใครไม่เคยได้มีที่อยู่อาศัยก็จะได้อานิสงส์ผลบุญนะให้มีความสว่างเกิดขึ้นจะมีความก้าวหน้าในทรัพย์สินเงินทองนะครับพระโบสถ์เป็นที่กิจกรรมของสงฆ์นะครับเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเองแล้วก็จะทำให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระนะปฏิภาณสรรพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะเข้าสู่เรือนร่างของท่านครอบครัวท่านดี
บางคนมีอุปสรรคเยอะป่วยเยอะนะที่การซ้ำซ้อนรู้ว่ากรรมเก่าเยอะเหลือเกินกรรมก็จะทำให้ทุเรานะฮะฉะนั้นแล้วทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันในบุญบารมีเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะส่งแรงศรัทธาฉะนั้นโทรกันเข้ามานะครับมาสารฝันปันน้ำใจคืนนะฮะสิ่งดีๆให้กับผู้ศาสนาด้วยกันนะครับบุญใหญ่ก้าวไปด้วยกันค่ะว่ารอบปีนี้นี่คือบุญใหญ่มากจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคืนชีวิตนะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะให้กับน้องๆหรือว่าผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเนี่ยในส่วนของทางพุทธศาสนาเองก็ตามในเรื่องของการสร้างโบสถ์นะคะครั้งนี้6หลังด้วยกันเรามาร่วมบุญร่วมกันเยอะนะเยอะมากค่ะเคยเกิดมาสร้างกี่หลังโอ้โหหนูยังไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะครับก็คือหลากหลายคนก็คิดอย่างนั้นแต่ท่านก็เห็นว่าผมทำงานใหญ่ทำไมต้องทำเยอะอย่าลืมนะฮะในการขอความช่วยเหลือผมไม่ได้เดินหานะครับแต่ว่าแรงศรัทธานะส่งข่าวเขาก็มาแล้วก็ยังดำเนินการต่อเนื่องมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าเราเกิดมานะมันก็ว่าคำสาปกับพรสวรรค์สองอย่างต้องคู่กันฉะนั้นใครอยากสร้างพรสวรรค์พร้อมๆกับผมเชิญมานะครับจะได้ขึ้นสวรรค์พร้อมๆกันนะครับนี่แหละเขาบอกว่าในเมื่อเราได้มีโอกาสได้รับฟังได้รับทราบเรื่องราวของบุญแล้วก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นะฉะนั้นใครที่อยากที่จะร่วมบุญร่วมกันว่าจะเป็นการบูชาวัตถุมงคลที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าจะมาลงชื่อจองเอาไว้ก่อนได้เลยแล้วก็รวมไปถึงพิธีผูกขวัญแม่นางรถด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเมื่อสักครู่นี้ก็เฉพาะในส่วนของการลงทะเบียนรวมไปถึงการจับจองเท่านั้นใช่ครับนะแต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าหลายท่านเดี๋ยวไปรอหลังๆชะล่าใจเดี๋ยวกลายไปหมดไม่มีก็จะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงนะคะ12สิงหาคมอย่าลืมไปเจอกันด้วยบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนี่โดยเฉพาะครูพระพิราบเนี่ยฮะอาจจะเป็นองค์ทองเหลืองนะฮะหรือแม้แต่พระเนี่ยต้องสั่งจองนะท่านผู้ชมนะผมไม่ได้มีจำหน่ายเป็นพุทธบัณฑิตให้ได้ก็เรียกว่าได้บูชากันนะฮะต้องสั่งจองตามจำนวนเท่านั้นเองนะฉะนั้นแล้วไม้กลายเป็นหินก็มีจำนวนแค่30องค์หมดแล้วก็หมดกันแล้วก็ครูพระพิราบนะฮะเขาว่ายอดตามจองไม่มียอดตามเหลือดังนั้นแล้วท่านผู้ชมมันก็เหมือนพระศิวลีนะตอนนี้อยากได้กันนะแล้วมวลสารนี่เป็นเนื้อเดียวที่รอพระพุทธฐานจอมราชันแล้วก็รอเสียงคุพิราบนะพระพักท่านเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะฮะเราถอดรูปลักษณ์จากองค์จริงมาดังนั้นแล้วเสียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่แหละฮะคือเสียงครูที่เราได้นำจำลองแบบนะฮะที่เรามีเอาไว้บูชาเวลาไปนั่งกระสินไฟเวลาไปพิธีกรรมใหญ่ท่านจะเห็นเสียงท่านนะฮะรูปลักษณ์นี้เลยนะครับนะก็ใครที่อยากที่จะร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงบูชาบรมครูพระพิราบนะคะหรือว่าเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วก็ทุกบาททุกสตางค์นี้แหละค่ะเราจะได้ร่วมต่อยอดร่วมสร้างโบสถ์ร่วมกันถึง6หลังรวมไปถึงอีก1เจดีย์ในรอบปีนี้แหละรอบปีนี้นะ2ภารกิจใหญ่นะครับเราต้องใช้เวลาต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วก็รวมถึงนะเราจะดําเนินการทันทีนะครับโดยไม่รอคอยฉะนั้นแล้วท่านเตรียมพร้อมนะเดินต่อไปด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะไปสร้างบารมีครูนะศรัทธามาพร้อมปฏิหารครูนั่นเองค่ะนะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะไปเจอกันกับการอบรมกสิณไฟที่เชียงใหม่นะเดือนสิงหาคมคต้นเดือนเราไปเจอกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วต้องมาด้วยนะเพราะว่าครั้งนี้รับจำกัดจริงๆเสียเงินนะฮะเสียครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เสียเงินท่านก็บางทีก็สละสิทธิ์ไปสงสารคนเพราะมันอยู่ไกลนะ99บาทแค่นั้นเอง100บาทนั่นแหละนะพูดง่ายๆเลยว่าท่านใดที่จะไปร่วมนั่งกสิณไฟเตโชธาตุนะมีคอฟฟี่เบรกเลี้ยงมีอะไรที่ดูแลท่านนะที่อยู่ที่ไหนน้องมวยอยู่ที่โรงแรม Holiday Garden นะคะก็วันเนี่ยก็ไปมาวันที่2สิงหาคมวันอาทิตย์2สิงหานี้นะชาวภาคเหนือทั้งหลายนะครับเตรียมตัวเท่าภาคกลางต้องนั่งรถไปเองนะครับไม่มีรถจัดไปใช่ค่ะเราจะไปรับแค่200ท่านเท่านั้นส่งเข้ามาก่อนเลยนะฮะเต็มปุ๊บปิดรับโครงการปั๊บนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะต้องโทรมากิ้งกลางแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในการที่จะไปด้วยนะครับนะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้โทรทั้งลงทะเบียนแม่ย่านางกสิณไฟหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเองก็ตามก็สามารถโทรเข้ามาได้ทีมงานรับโทรศัพท์อยู่เลยศีลสมาธิเกิดปัญญาท่านผู้ชมผมทำเพียบพร้อมแล้วนะฮะเรื่องพิธีกรรมเรื่องบวงสรวงสักการะเรื่องของพิธีที่จะให้พระเกจิอาจารย์อธิษฐานจิตฉะนั้นแล้วเชื่อผมเลยครับไว้ใจผมได้เลยว่าพอเราทำรีแรงศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารจริงๆฉะนั้นแล้วร่วมบุญใหญ่กันนะครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของแม่นางรถหรือว่านนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเลขบัตรประชาชนเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะอย่างแม่นางรถก็ส่งมาพิมพ์ HJ ตามด้วยแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลจังหวัดทะเบียนรถส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากสอบถามนะเรื่องราว
จะเป็นเรื่องของลายเซ็นหรือว่าเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายเลขเบอร์โทรศัพท์3ตัวท้ายเช่นเดียวกันแต่บอกเลยค่ะว่าเลขรับผลรวมเนี่ยนะคะอาจารย์วิเคราะห์แบบเป๊ะๆชัดเจนมวยครับใกล้ตัวนี่ถูกหวยเลยครับหลากหลายคนนะฮะใน Facebook นะฮะรวมทั้งรถราที่เจ๊งที่พังนี่ก็มีใช่ค่ะบอกกล่าวไปปุ๊บเป็นตามนั้นเลยฉะนั้นช่วงนี้โอ้โหนะโซเชียลนี่ในFacebookกันไปเยอะแยะไปหมดนะฮะใช่ค่ะบอกเลยว่าเรื่องของเลขรับผลรวมเนี่ยต่อให้เลขเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นอยากรู้ส่ง SMS เข้ามาที่422-1606แล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้อาจารย์จะมอบพญานาคมหาโชคให้นี่เลยนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะ5ท่านเท่านั้นนะส่งมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ